วันนี้วันอาทิตย์ที่17กันยายนคือ2017นะครับก็อากาศดีนะครับวันนี้ฝนฟ้าชุ่มฉ่ำนะใช้คำว่าชุ่มฉ่ำไม่ได้ตกหนักจนเกินไปนะครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับอาจจะเฉอะแฉะบ้างแต่ผมว่าก็ทำให้เราเย็นสบายนะครับเราจะมีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันมีโอกาสได้ร้องเพลงสรรเสริญด้วยกันนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับเราจะร้องในเพลงเวลาของเอลียาและเพลงสาธุการพระนามด้วยกันนะครับเป็นเวลาของเอลียาเฝ้าร้องถึงพระคำของพระเจ้าและนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้โมเสสความชอบจำฟื้นคืนกลับมาและแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์ความกันดารความมืดและสงครามแต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลพ้นร้องว่าจงเตรียมหนทางของพระเจ้าพระองค์จะมาด้วยเมฆท่ามกลางนภาแสงอาทิตย์แรงกล้าเสียงแตรก้องจั่วฟ้ายกเสียงขึ้นรวมฉลองปีของพระองค์และความรักจากสิโยนจะเทลงมานี่เป็นเวลาของเอเซเคียลกระดูกแข็งในฟื้นคืนชีวิตและนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ดาวิดหรือฟื้นพระวิหารการสรรเสริญและนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนาประชากรทุกคนทั่วโลกาแต่เราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้ประกาศพระคำของพระเจ้าพระองค์จะมาด้วยเมฆท่ามกลางนภาด้วยแสงอาทิตย์แรงกล้าและเสียงแตรก้องทั่วฟ้ายกเสียงขึ้นเราจะฉลองปีของพระองค์และความรักจากสิโยนจะเทลงมาผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สาเด็ดมาผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สาเด็ดมาผู้ทรงและผู้สาเด็ดมาผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สาเด็ดมานี่เป็นเวลาของเอเซเคียลกระดูกแข็งได้ฟื้นคืนชีวิตและนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ดาวิดหรือฟื้นพระวิหารการสรรเสริญและนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนาประชากรทุกคนทั่วโลกาเราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้ประกาศพระคำของพระเจ้าใครมาพระองค์จะมาด้วยเมฆท่ามกลางนภาด้วยแสงอาทิตย์แรงกล้าเสียงแตรก้องจั่วฟ้ายกเสียงขึ้นร่วมฉลองปีของพระองค์และความรอดจากสิโยนจะเทลงมาพระองค์จะมาด้วยเมฆท่ามกลางนภาแสงอาทิตย์แรงกล้าด้วยเสียงตรากล้องทั่วฟ้ายกเสียงขึ้นร่วมฉลองปีของพระองค์และความรอดจากสิโยนจะเทลงมา
ถึงการพระนามในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงามที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำสาธุการพระนามสาธุการพระนามเมื่อฉันลงในพื้นดินนางวางแม่ต้องเดินผ่านบนทางเงินด้านสาธุการพระนามทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงามที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำสาธุการพระนามสาธุการพระนามเมื่อฉันลงในพื้นดินนางวานแม่ต้องเดินผ่านหนทางเงินด้านสาธุการพระนามทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญแม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามเมื่อตะวันส่องแสงทองลงมาเมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนาสาธุการพระนามสาธุการพระนามบนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสียงน้ำถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตามสาธุการพระนามทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาฉันขอสรรเสริญมาความมืดมิดคืบคลานเข้ามาฉันยังสรรเสริญสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเรื่อยไปสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดครับสาธุการพระเจ้าพระนาม สาธุการพระนามพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวบนฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ผู้ทรงครอบครองชีวิตเราพระองค์ผู้ทรงนำหน้าเราพระองค์ทรงผู้ทรงประทานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้เราอย่างทันเวลาพอดีขอบพระคุณพระองค์สำหรับการที่ไม่เคยละสายพระเนตรไปจากชีวิตเราเวลานี้เราจะทอมตัวลงเราจะค้อมตัวลงเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะก้มศีรษะลงเราจะอธิษฐานออกพระนามของพระองค์เราจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์เราจะฟังคำตรัสของพระองค์ฟังเสียงของพระองค์ฟังพระวจนะของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์โปรดนำเราฟังคำอ้อนวอนของเราเวลานี้เราจะทอมตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิจด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงช้ำร้ายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิจเวลานี้ผมอยากจะให้เราใช้เวลานี้ใคร่ครวญถึงพระคุณของพระเจ้าใช้เวลานี้ครับใคร่ครวญถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายผมอยากให้เราทุกคนใช้เวลากับพระเจ้าของเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงรักเรามากขนาดไหนมีกี่ครั้งที่พระเจ้านำเรา
ผ่านอุปสรรคมีกี่ครั้งที่พระเจ้านำเราผ่านการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตอยากให้เราใช้เวลาที่จะคร่ำครวญใคร่ครวญกับพระเจ้าไม่ใช่เวลาที่เราจะทูลขอเหมือนกับเด็กเล็กๆที่งอแงกับพ่อกับแม่บอกพระเจ้าว่าลูกอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนในเวลานี้ใช้เวลาทบทวนว่าพระเจ้าได้ให้เรามามากขนาดไหนและพระเจ้าพูดกับเราทุกวันแต่เราจะฟังเราจะเปิดหูของเราฟังพระองค์เราจะใช้เวลากับพระองค์อยากให้เราทบทวนชีวิตของเราว่าเราใช้เวลากับพระองค์มากแค่ไหนในแต่ละวันเราเปิดโอกาสให้พ่อของเราพูดกับเรามากแค่ไหนในแต่ละวันพี่น้องครับในเวลาที่เราสอนพระคัมภีร์ในชั้นเรียนระวีพวกเราประมาณถึงผมและเพื่อนๆครูระวีมักจะเปรียบเทียบว่าพระเจ้าตรัสกับเรามากที่สุดผ่านพระคำที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์เราไม่ต้องแสวงหาเสียงจากพระเจ้าเราไม่ต้องการเสียงอัศจรรย์พระเจ้าตรัสกับเราเรานั่งในโบสถ์แล้วได้ยินนู่นได้ยินนี่หรือเอาที่ฐานแล้วมีเสียงก้องเข้ามาในหัวเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นการอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพี่น้องครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันในพระคัมภีร์การอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตของเราพี่น้องเราตื่นเช้าขึ้นมายังหายใจอยู่ก็เป็นการอัศจรรย์เรายังมีชีวิตถึงทุกวันนี้ก็อัศจรรย์เรามองไปทางซ้ายทางขวาเราเห็นพี่น้องของเราวันนี้เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ต้นไม้ใบหญ้านกในอากาศสัตว์เล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบๆตัวเราก็เป็นการทรงสร้างที่เป็นการอัศจรรย์ให้เราที่จะใส่ใจในการฟังเสียงของพระเจ้าของเราในการที่จะมองความงามของการทรงสร้างที่มาจากพระองค์เรียกเชิญชวนพวกเราครับให้เราจัดเวลาให้มากขึ้นกับพระเจ้าของเราในทุกวันเราจะมีเวลาส่วนตัวของเรากับพระบิดาบนสวรรค์ของเราพวกเราเป็นคนพิเศษให้เราบอกกับตัวเองว่าเราคือคนพิเศษเราคือลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่คนธรรมดาเราเดินไปในท้องถนนเราสวนกับผู้คนข้างหมายเราเป็นคนพิเศษเราไม่เหมือนคนอื่นพี่น้องเราคือคนพิเศษเราคือลูกของพระเจ้าเราเป็นเหมือนเจ้าชายเหมือนเจ้าหญิงแล้วเมื่อวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปเรามีที่ของเรารออยู่ข้างบัลลังก์ของพระบิดาในบ้านหลังเดียวกับพระเยซูคริสต์พี่น้องเชื่อเช่นนั้นไหมครับอาเมนไหมครับเราร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกรอบด้วยใจชื่นชมยินดีเวลานี้เราจะทำตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์ทรงช้ำร้ายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและปลอดภัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
ื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิจจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นสำหรับทุกๆคำสัญญาที่เราได้ให้กับพระเจ้าของเรานะครับอยากจะเชิญชวนเราใช้เวลาส่วนตัวของเรานะครับสั้นๆนะครับในการอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าของเราส่วนตัวในใจครับพระเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้รับความกรุณาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาของเราพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกพระบิดาผู้ทรงปกครองเหนือชีวิตพระบิดาผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราในที่นี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้สำหรับการเลี้ยงดูที่พระองค์ทรงกระทำให้แก่เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกวันอากาศที่เรามีหายใจอาหารที่เรามีรับประทานในทุกๆวันขอการเยียวยาการชำระการฟื้นใจใหม่ในชีวิตของพวกเราที่จะมีมาโดยพระคุณของพระองค์ขอพระองค์ที่จะพยุงเราให้ลุกขึ้นจากความบาปขอพระองค์ที่จะหนุนเราให้ก้าวไปสู่ทางของพระองค์ก้าวเดินในทางของพระองค์และไม่หลงไปแม้แต่นาทีเดียวไม่ทุกวันในทุกย่างเท้าก้าวเดินพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์โปรดนำชีวิตเราขอพระองค์ที่เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์สำหรับพวกเราเป็นการส่วนตัวขอที่เราทุกคนจะรู้ว่าพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราทุกคนคืออะไรขอพระองค์ใช้เราไปที่เราจะเป็นประโยชน์ต่อพระนิเวศของพระองค์ที่เราจะเป็นประโยชน์ต่อพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอที่เราจะรู้ใจของพระองค์เพื่อจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ใช้ไปตามความเหมาะสมของพวกเราแต่ละคนพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะประกาศที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่เราจะสอนพระวจนะคำของพระองค์ที่เราจะมีชีวิตที่แตะต้องใจคนอื่นที่เราจะมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เหนือคนในสังคมที่เราจะเป็นคริสเตียนเป็นลูกที่ดีของพระองค์พร
ระเจ้าข้าเราฝากมอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เราอธิษฐานด้วยความรักด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอยู่ที่นี่กับเรานะครับให้เราเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าอยู่กับเราทุกแห่งให้เราเชื่ออย่างนั้นพระเจ้ามองดูเราเสมอให้เราเชื่ออย่างนั้นให้เรามั่นใจอย่างนั้นเราร้องเพลงนี้ด้วยกันอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเรารวมกันสรรเสริญพระนามเราสัมผัสพระสิริในที่นี้ประทับอยู่ท่ามกลางเราที่อยู่เหนือคำสรรเสริญสเด็จมาเพื่อเยียวยาและเพื่อไทยเราทรงประทานอยู่ในเราขอเคลื่อนไหวขอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าพระวิญญาณขอทรงหนุนทรงช่วยนำในมันคลาเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเรารวมกันพระนามเราสัมผัสพระสิริในที่นี้ประทับอยู่ทั้งกลางเราสถิตยืนเหนือคำสรรเสริญเสด็จมาเพื่อเยียวยาเพื่อเยียวยาเพื่อไทยเราทรงประทานอยู่ในเราขอเคลื่อนไหวขอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าพระวิญญาณขอทรงหนุนทรงช่วยนำในมันค่าเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์ทรงประทานอยู่ในเราขอเคลื่อนไหวขอสำแดงพระประสงค์โอ้พระเจ้าพระวิญญาณทรงช่วยนำในมันค่าเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปโดยพระองค์เราทั้งหลายเป็นคนใหม่ในพระองก่อนที่เราจะมีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับผมอยากเชิญชวนเราที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏต่อเราในบ่ายวันนี้นะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่119นะครับข้อที่1ถึงข้อที่66หรือ16เนี่ย โอเคนะครับถ้าพบแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะครับอยากให้เราเปิดจากพระคัมภีร์นะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมใส่ PowerPoint ให้ไม่ครบมัน1ถึง16รู้สึกผมจะใส่มาแค่1ถึง6นะครับถูกแล้วค่ะ
อ๋อถูกแล้ว1ถึง6ถูกแล้วใช่มั้ยครับแล้วผมผมพิมพ์เกินมาเมื่อกี้นี้16ถูกแล้วใช่มั้ย1ถึง6นี่1 16ใช่มั้ยอ่ะ1ถึง16แต่ในพระคัมภีร์มันมีแค่6นะเพราะฉะนั้นผมอยากให้เปิดพระคัมภีร์นะครับนะครับเดี๋ยวผมอ่านข้อคีย์นะครับที่ประชุมอ่านข้อคู่นะครับบรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจผู้ที่ไม่กระทำผิดแต่เดินตามบรรดาพระมัญคาของพระองค์พระองค์ได้ทรงตั้งข้อบังคับของพระองค์ไว้ให้เราทั้งหลายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโอ้ขอให้ทางนะทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอายโดยจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นี่เจ๋งนะครับข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะถือกฎเกณฑ์ของพระองค์ขอทรงอย่าทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิงเลยหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าสาธุการแด่พระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้นข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์นะครับในบ่ายวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับจากผู้รับใช้ของพระองค์นะครับอาจารย์จิตรดาถาวรกุลนะครับในหัวข้อรักพระวจนะนะครับขอเรียนเชิญครับกราบเลยนะคะก็สวัสดีตอนบ่ายสำหรับพี่น้องในพระคริสต์ทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีกว่าวันอื่นๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร้อนอบอ้าววันรุ่งขึ้นก็จะมีฝนตกแล้วทำให้อากาศดีขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เรามาถึงวันนี้กันแล้วเดือนกลางเดือนกันยายนนะคะหัวข้อพระวจนะของพระเจ้าประจำเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนแห่งการศึกษาพระวจนะเรามีการกำหนดหัวข้อประจำเดือนเพื่ออะไรนะคะก็ไม่ได้จะทำให้ผู้เทศนาทำงานง่ายขึ้นหรืออะไรแต่ส่วนหนึ่งของการที่ให้เรามีหัวข้อประจำเดือนก็เพื่อว่าเป็นแนวทางในการที่หลายๆคนได้มีโอกาสทบทวนชีวิตในเรื่องต่างๆเรามีอย่างน้อยหัวข้อ12เดือนเราก็จะมี12เรื่องราวที่เราจะมาทบทวนนักเทศนาก็จะคุยเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเดือนนั้นเพื่อให้เราได้จดจ่อไปที่หัวข้อนั้นนะย่อมแน่นอนย่อมมีความสำคัญในแต่ละเดือนคือหัวข้อที่เราเลือกมาในแต่ละเดือนนั้นก็เป็นตัวแทนในสิ่งที่จำเป็นที่เราควรจะได้มีการทบทวนนะคะเราสำหรับโอกาสอันดีในเดือนนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะสำรวจตัวเองในเรื่องของการศึกษาพระวจนะเรารู้กันอยู่ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นตะเกียงสองทางให้กับทุกย่างก้าวของชีวิตผู้ตัดสินใจติดตามพระคริสต์นะคะก่อนอื่นขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระวจนะของพระองค์คือความจริงขอให้พระองค์ทรงชำระพวกข้าพระองค์ด้วยความจริงและช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความวางใจในพระองค์พระคัมภีร์เป็นแหล่งเรียนรู้ความรอดที่ได้มาโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ต้องมีพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของพวกข้าพระองค์และเป็นแสงสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ขอพระองค์สถิตท่ามกลางพวกเราและเปิดตาใจให้เราได้เห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในพระคำของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตโดยการจดจ่อไปที่พระวจนะของพระองค์ให้เรารักพระวจนะที่มาจากพระองค์มากยิ่งขึ้นไปกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักคะพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ว่าพระองค์ทรงสำแดงตัวพระองค์แก่เราเพื่ออะไรพระองค์ทรงสำแดงหรือเปิดเผยพระองค์แก่เราเพื่อเราจะได้รู้ถึงความรักได้รู้จักความรักของพระองค์และแผนการของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนพระองค์ทรงประทานหนทางนะคะที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์ได้รับการถวายการอวยพระพรนะคะและชีวิตที่บริบูรณ์แล้วก็เต็มไปด้วยความสุขและที่สำคัญคือมีจุดหมายปลายทางที่ชีวิตนิรันดร์กับพระองค์หนทางนั้นเปิดเผยไว้โดยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ประทานให้กับเราผ่านทางพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไบเบิลที่บรรจุพระคำของพระเจ้าไว้นั้นได้บันทึกทุกสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพระเจ้านะคะเฉพาะที่จำเป็นนอกเหนือจากนั้นพระองค์เห็นว่าไม่ได้จำเป็นหรือว่าเป็นการพิเศษสำหรับการสำแดงในแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเป็นการสำแดงพิเศษในชีวิตของแต่ละคนต่างหากนะคะหากไม่มีพระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้าแล้วมนุษย์เราจะไม่สามารถรู้จักกับพระองค์ได้เลยด้วยพระลักษณะของพระเจ้านั้นเราทราบกันอยู่แล้วพระลักษณะของพระเจ้ามีมากมายนะคะพระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตทุกแห่งหนในเวลาเดียวกันพระเจ้าผู้ทรงรู้หมดทุกสิ่งพระองค์ทรงสัพพัญญูนะคะพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระเจ้าทรงสภาวะนิรันดร์พระองค์ไม่มีจุดเริ่มและไม่มีจุดสิ้นสุดพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ทรงชอบธรรมทรงเป็นความรักและทรงเป็นความจริงพระลักษณะทั้งหมดของพระองค์นี้เราจะไม่สามารถรู้จักพระองค์เลยถึงแม้ว่าเราจะท่องได้เราจะสอบผ่านบทเรียนในชั้นเรียนระวีหรือชั้นเรียนผู้รับเชื่อใหม่นะคะแต่เราจะไม่สามารถรู้จักพระองค์ได้เลยถ้าพระองค์ไม่ทรงเปิดเผยและทางหนึ่งแน่นอนที่พระองค์ทรงเปิดเผยกับเรานั้นก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะซึ่งเป็นพระวจนะของพระองค์พระคำของพระองค์จึงสำคัญในชีวิตของเรานะคะพระวจนะของในวันนี้ที่จะมาถึงเราในบ่ายวันนี้นะคะมาจากพระธรรมสดุดีบทที่119นะคะในสไลด์ผิดนิดนึงเป็น199นะคะจริงๆเป็น119นะคะพระธรรมบทนี้เป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพระธรรมสดุดีพระธรรมนี้มีลักษณะวรรณกรรมเป็นแบบคำกลอนฮิบูนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือพระธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นตอนๆแต่ละตอนเนี่ยจะเรียงตามลำดับอักษรของตัวอักษรของฮิบรูนะคะมีทั้งหมดทั้งสิ้น22ตอนนะคะในแต่ละตอนเนี่ยจะมี8ข้อ8ข้อนั้นจะนำด้วยอักษร1ตัวเหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนที่1เนี่ยเป็นอักษรอาเลปนะคะก็จะทั้ง8ข้อก็จะนำด้วยอักษรอาเลปหมดนะคะตอนที่2นำด้วยอักษรที่ชื่อว่าเบธก็จะนำทั้ง8ข้อด้วยอักษรที่ชื่อว่าเบธนะคะเพราะนั้นเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยมันจะสูญเสียอรรถรสของลักษณะของวรรณกรรมไปบ้างไม่มากก็น้อยเพราะเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะหาคำมาแทนตัวอักษรเหล่านั้นได้นะคะทั้งหมดนี้มีทั้งสิ้น22ตอน
แล้วตอนละ8ข้อเพราะฉะนั้นก็เลยมี176ข้อนะคะเป็นพระธรรมที่ยาวแต่ว่าแล้วก็นำมาแบ่งปันได้ยากมากเพราะการใช้ลักษณะวรรณกรรมอย่างนี้ทั้งเรื่องของ176ข้อเนี่ยเป็นเรื่องราวหนึ่งเดียวกันที่ถูกสอดคล้องถูกแต่งให้สอดคล้องกันมานะคะพระธรรมทั้งบทนี้นะคะกล่าวถึงเรื่องการสรรเสริญถึงความดีเลิศของพระวจนะหรือพระคำของพระเจ้านะคะพระวจนะและความเชื่อในพระวจนะเป็นหัวใจของพระธรรมสดุดีข้อ1บท119นี้นะคะพระธรรมข้อนี้บรรยายเกี่ยวกับการขึ้นลงของชีวิตความเชื่อนะคะชีวิตในความเชื่อของเราไม่ได้มีขึ้นอย่างเดียวดีอย่างเดียวมีลงด้วยนะคะขาลงคือเราสงสัยเราไม่แน่ใจพระองค์ว่าพระองค์อยู่กับเราไหมพระองค์ไปอยู่ที่ไหนทำไมสิ่งเหล่านี้ความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเรานะคะพระธรรมสดุดีบทที่119ไม่ได้เป็นพระธรรมที่แนะนำให้อ่านพระคัมภีร์ได้ดีมากขึ้นนะคะแต่ลักษณะของการเขียนเป็นกลอนนั้นเป็นคำอธิษฐานค่ะเป็นคำอธิษฐานที่อย่างรากลึกลงในพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระธรรมที่ซับซ้อนทีเดียวนะคะดิฉันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเมื่อได้ตั้งใจที่อ่านพระธรรมบทนี้นะคะเป็นคำอธิษฐานที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้เชื่อนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจและนำมาเป็นแบบอย่างนะคะผู้เขียนสดุดีบทนี้บอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขารักพระวจนะของพระเจ้าเขาบอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาเชื่อพระวจนะของพระเจ้านะคะเขาได้อธิษฐานทูลขอหลายครั้งให้พระเจ้าช่วยเขาเขายืนยันนะคะในพระธรรมทั้งบทเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจดจำพระวจนะของพระเจ้าได้แต่ในขณะเดียวกันเขาบ่นและบอกพระองค์ถึงความทนทุกข์ที่เขาได้รับและทำไมไม่เห็นเหมือนพระคำที่ข้าพระองค์ท่องเลยเพราะข้าพระองค์บรรจุพระคำอยู่ในจิตใจนี้แต่ยังไงก็ตามเขาเชื่อในพระคำเขามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้านะคะนักวิชาการท่านหนึ่งนักวิชาการพระคัมภีร์นะคะเขากล่าวไว้ว่าสดุดีบทที่119นี้เป็นพระธรรมที่คุณไม่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วและก็พระธรรมนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเสนอภาพรวมอย่างรวดเร็วนะคะแต่เป็นความตั้งใจและเป็นความงดงามทางวรรณกรรมที่มีความต้องการให้ถ้อยคำของพระเจ้าค่อยๆจมลงไปในหัวใจของเรานะคะและมันเป็นเรื่องราวของพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดเลยทั้งบทเลยนะคะในข้อ15ของพระธรรม119นี้กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์และจับตาข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์ข้อนี้หมายถึงว่าพระวจนะของพระเจ้าจะต้องแทรกซึมเข้าไปในความเป็นอยู่ของเราเพื่อพระวจนะนั้นจะกลายเป็นชีวิตของเราสำหรับนักวิชาการพระคัมภีร์ท่านนี้นะคะท่านได้เสนอไว้ว่าเราน่าจะใช้เวลาถึง10สัปดาห์ทีเดียวนะคะในการที่จะอ่านพระธรรมสดุดีบทที่119ทั้งบทนะคะจึงจะเพียงพอที่จะให้ความรักและความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยแทรกซึมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะดังที่ผู้เขียนได้สรรสร้างเอาไว้นะคะแรกเริ่มทีเดียวเนี่ยดิฉันก็คิดว่าพระธรรมนี้เป็นบทกวีตอนนี้เป็นเรื่องราวของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะหยิบยกเอาข้อพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งของทั้งบทของในบทนี้มาแบ่งปันได้ง่ายๆนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องราวของพระวจนะนั้นถูกกลั่นกรองออกมาจากใจของผู้เขียนนะคะให้เห็นความงดงามของพระวจนะของพระเจ้านะคะให้เห็นความรักในพระวจนะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งความเป็นจริงแล้วมันไม่สามารถที่จะนำมาเพียงตอนหนึ่งตอนใดของพระธรรมข้อนี้มาแบ่งปันได้ดีแต่16ข้อนี่ก็เป็นที่แปลกใจใช่ไหมคะถ้าขืนเอามา100
76ข้อก็คงจะถูกต่อว่ากันว่าขึ้นมาเทศนาหรือขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์นะคะครึ่งชั่วโมงนะคะการที่เรานำส่วนหนึ่งส่วนใดของพระคัมภีร์มาเนี่ยมันทำให้ลดคุณค่าทางวรรณกรรมและคุณค่าของพระวจนะพระเจ้าที่สูงส่งไปได้นะคะจึงขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะให้กลับไปใช้เวลาในการพินิจพิจารณาพระธรรมข้อนี้อย่างช้าๆด้วยตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เราก็จะให้ความสำคัญกับ2ตอนแรกของพระธรรมก็คือพระธรรมสดุดีบทที่119ตอนที่1เป็นตอนที่ข้อ1ถึงข้อ8นะคะอย่างที่เราบอกว่าตามตัวอักษรนะคะและตอนที่2ก็คือข้อ9ถึง16ซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรเบสนะคะเรามาดูตอนที่1ก่อนนะคะตอนที่1ในตอนที่ขึ้นต้นด้วยอักษรอาเลฟนะคะพระวจนะของพระเจ้าบอกเรา2ประการคือประการแรกจะได้จากพระธรรมข้อ1ถึงข้อ3นะคะขอให้เราได้มีโอกาสอ่านด้วยกันอีกครั้งนะคะบรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจผู้ที่ไม่กระทำผิดแต่เดินตามบรรดาพระมันคาของพระองค์นะคะผู้เขียนถึงเราเขียนถึงมนุษย์นะคะใน3ข้อนี้หลังจากนั้นเป็นเขียนเรื่องของพระเจ้าหมดเลยทั้ง100กว่าข้อนะคะ3ข้อนี้ให้อะไรกับเรานะคะ3ข้อนี้ให้ประการแรกกับเราก็คือพระเจ้าทรงสัญญาจะให้พรกับผู้ที่รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจและผู้ที่ยังไม่ทำผิดและเดินตามทางของพระองค์นะคะอะไรคือความหมายของคำว่าดีรอบคอบหรือไม่มีที่ติเราเห็นคำนี้บ่อยครั้งนะคะที่คุ้นหูของเราก็คือในพระธรรมโยบเนาะโยบเป็นคนดีรอบคอบในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะคำว่าดีรอบคอบหรือไม่มีที่ติหรือ blameless เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนนั้นไม่เคยผิดบาปเมื่อเราดูในส่วนที่2ของข้อ1จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนหมายความถึงได้ดีคำว่าดีรอบคอบก็คือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้านะคะหรือในฉบับ2011เนี่ยบอกว่าใช้คำว่าดำเนินตามธรรมบัญญัติใช้พระธรรมหรือธรรมบัญญัตินะคะดังนั้นความดีรอบคอบจึงหมายถึงการดำเนินชีวิตที่โดดเด่นด้วยความจงรักภักดีต่อพระธรรมหรือธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งในภาษาฮิบรูใช้คำว่าโทรานะคะอันมีความหมายกว้างมากนะคะไม่ได้จำกัดว่าเป็นกฎหรือกฎหมายที่ต้องทำหรือไม่ทำที่พระเจ้าสั่งไว้นะคะแต่มันกินความถึงรูปแบบในการดำเนินชีวิตกินความหมายถึงรูปแบบถึงวิถีชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้นะคะวิถีชีวิตไม่ได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของสิ่งที่เรากระทำแต่เป็นวิถีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของพระคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นที่หนึ่งในชีวิตนะคะศาสนาคริสต์ของเราต่างจากศาสนาอื่นๆตรงที่เรามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางนะคะศาสนาที่เขาเรียกว่าศาสนาอับราฮัมก็ประกอบด้วยคริสต์อิสลามและยิวเนี่ยมีพระเจ้าองค์เดียวนะคะเราจะดำเนินด้วยการใช้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตในขณะที่ศาสนาอื่นๆตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรนะคะเราดำเนินตามผู้นำหรือศาสดาเราพยายามทำตามคำสอนของศาสดาศาสนาอื่นๆนะคะด้วยตัวเราเองแต่สำหรับคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์เราดำเนินตามคำสั่งสอนของพระคริสต์ด้วยกำลังของพระองค์ไม่ใช่ด้วยกำลังของเรานะคะพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นที่หนึ่งในชีวิตนั่นคือคอนเซปต์ใหญ่ในการที่เราติดตามพระคริสต์นะคะ
การแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจและยืนหยัดที่จะไม่กระทำตามกระแสโลกเหมือนเช่นที่เราพูดว่าเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ทำกันหรือว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่ใช่การกระทำของผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์การติดตามพระเยซูคริสต์คำสอนของพระองค์ตัวพระองค์ยังคงดำรงพระดำรัสหรือพระคำของพระองค์ให้เราได้ติดตามโดยที่ไม่มีการล้าสมัยเราไม่สามารถอ้างได้ว่าสิ่งที่คนเขาทำกันหรือโลกที่เปลี่ยนไปจะทำให้พระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงนะคะพระธรรมของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะการที่เราต้องเป็นผู้ยืนยันที่จะเดินตามทางของพระองค์และก็มีพระองค์เป็นศูนย์กลางเนี่ยเพราะพระเยซูเท่านั้นเป็นคนดีรอบครอบเราไม่ใช่คนดีรอบครอบนะคะทางที่เราไม่มีทางที่จะเป็นคนดีรอบครอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะได้รับพรเมื่อเราเดินตามทางของผู้ดีรอบครอบที่แท้จริงคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะคะประการที่2จากข้อที่4ถึงข้อที่8นะคะเมื่อเราปฏิบัติตามทางที่พระองค์วางไว้ให้อย่างเคร่งครัดแล้วมีใจจดจ่ออยู่กับพระวจนะเราจะไม่ได้รับความอับอายเราจะสรรเสริญพระองค์ทูลขอพระองค์ไม่ให้ทอดทิ้งนะคะตั้งแต่พระธรรมข้อที่4เป็นต้นไปนี่เป็นการกล่าวถึงพระเจ้าด้วยการอธิษฐานนะคะข้อ4เราอ่านพร้อมกันนะคะขอสไลด์นี่ค่ะข้อ4ก็คือพระองค์ให้ทรงตั้งข้อบังคับของพระองค์ไว้ให้เราทั้งหลายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโอขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายโดยจดจ่อยที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ค่ะข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะถือกฎเกณฑ์ของพระองค์ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะทีนี้มาดูตอนที่2ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรเบสนะคะข้อประกอบด้วยข้อ9ข้อ10ข้อ11นะคะพระธรรมข้อ9ข้อ10ข้อ11นี้ให้เราเรียนรู้ในประการที่3ก็คือเป็นวิธีที่พวกเราสามารถที่จะทำให้ทางของพวกเราบริสุทธิ์และสามารถหลีกเลี่ยงกับดักของความบาปและความตายได้ก็คือเมื่อเราอ่านพระวจนะเราจะรู้ว่าพระองค์บอกชัดเจนนะคะว่าการที่เราจะทำให้ทางของเราบริสุทธิ์นั้นก็คือมีประกอบด้วย4ทางก็คือการระแวดระวังตามพระวจนะนะคะแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจไม่หลงทางไปจากพระบัญญัติและสะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจนะคะในข้อ12ถึงข้อ16นั้นเราอ่านพร้อมกันนะคะข้อ12ขอสไลด์ด้วยค่ะข้อ12ถึง16นะคะข้อ12ข้าแต่พระเจ้าสาธุการแด่พระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีในทางแห่งพระโอวาทของพระองค์มากเท่ากับความมั่งคั่งทั้งสิ้นข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์ข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ประการที่4ที่เราได้ก็คือวิธีการปกป้องวิธีการของตนให้รักษาทางที่บริสุทธิ์ไว้ได้นะคะด้วยการอธิษฐานทูลขอเพราะบทสดุดีบทนี้เป็นบทของการอธิษฐานนะคะเราขออะไรบ้างนะคะขอพระองค์ที่จะทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอให้เรากล้าที่จะประกาศกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยริมฝีปากของเรานะคะให้เรายินดีขอให้เรายินดีในคำสั่งสอนของพระองค์เท่ากับการยินดีในความมั่งคั่งที่เราได้รับนะคะให้เราขอให้เราได้ท่องหรือได้จดจำข้อบัญญัติของข้อบังคับของพระองค์และจดจ่อยที่วิถีทางของพระองค์ได้นะคะและขอให้เราปิติยินดีในกฎเกณฑ์และไม่ลืมพระวจนะของพระองค์นะคะทั้งนี้ทางหนึ่งที่เราจะได้สิ่งเหล่านี้มาก็คือนอกจากอธิษฐานแล้วก็คือการอ่านพระวจนะอ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะ
ทั้งหมดนี้คือบทเริ่มต้นทั้งสองตอนนี้เป็นบทเริ่มต้นของสดุดีบทที่119ที่เป็นภาพสะท้อนเริ่มต้นภาพสะท้อนของคนที่มีความรักและความเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าดังผู้เขียนคนนี้นะคะผู้เขียนสดุดีนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดอย่างงดงามให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะคะเราสรุปได้ว่าผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่119นี้ได้ให้ข้อคิดและสั่งสอนเรา4ประการก็คือประการแรกพระเจ้าทรงสัญญาจะให้พรกับผู้ที่รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้านะคะผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของพวกเขาและผู้ที่ยังไม่ทำผิดและเดินตามทางของพระองค์ประการที่สองก็คือเมื่อเราปฏิบัติตามทางที่พระองค์วางไว้อย่างเคร่งครัดมีใจจดจ่ออยู่กับพระวจนะเราจะไม่ได้รับความอับอายเราจะสรรเสริญพระองค์และทูลขอพระองค์ได้ให้พระองค์ไม่ทอดทิ้งเรานะคะและประการที่3ก็คือวิธีที่จะทำให้ทางของเราบริสุทธิ์และสามารถหลีกเลี่ยงกับดักของความบาปและความตายก็คือ4ประการทำตามพระวจนะแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจไม่หลงไปจากบัญญัติสะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจนะคะประการสุดท้ายก็คือวิธีการปกป้องวิธีการของตนให้รักษาทางที่บริสุทธิ์ไว้ได้เราทำได้ด้วยการอธิษฐานทูลขอพระองค์5ประการก็คือขอพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์นะคะขอให้เรากล้าที่จะประกาศยืนหยัดกฎหมายแห่งพระวจนะของพระองค์ขอให้เรามีความยินดีในคำสั่งสอนของพระองค์เท่ากับความยินดีในความมั่งคั่งขอการจดจำพระวจนะของพระองค์และจดจ่อยที่วิถีทั้งหลายของพระองค์และขอให้ไม่ลืมพระวจนะของพระองค์นะคะทั้งหมดนี้คือหนทางรักแห่งพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะนำมาซึ่งพระพรตามที่พระองค์สัญญาไว้นะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระองค์นะครับผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ในบ่ายวันนี้นะครับในหัวข้อรักพระวจนะนะครับเดี๋ยวเราร้องเพลงตอบสนองด้วยกันนะครับเป็นเพลงรักเหมือนกันนะครับบอกรักพระเจ้าด้วยกันนะครับด้วยเสียงเพลงกับคนที่ใจเรารู้จริงกับคนที่ยอมมอบทุกสิ่งทุ่มเทด้วยรักบุคคลที่เขาได้ยอมเปลี่ยนมอบดวงชีวิตเพื่อพวกเราส่งใจให้เขากับคำว่ารักจากห่วงหัวใจอยากกล่าวว่ารักพระองค์อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่กล่าวมาจากใจบอกกับใครๆที่ใจเรารู้ที่ใจเรารักท่านมากมายเรามอบถวายคำสดุดีในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไปอีกสักรอบนึงฮะกล่าวคำว่ารักอยากหรือไรกับคนที่ใจเรารู้สิ่งกับคนที่ยอมมอบทุกสิ่งทุ่มเทด้วยรักบุคคลที่เขาได้ยอมเปลี่ยนมอบทุกชีวิตเพื่อพวกเราส่งใจให้เขาคำว่ารักจากพวกหัวใจอยากกล่าวว่ารักเขาอยากกล่าว
ประสงค์ยิ่งใหญ่ก้าวมาจากใจวางคำใดใดที่ใจเรารู้ที่ใจเรารักจะมาหมายก้าวมอบถวายคำสาดูดีในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไปอยากกล่าวรักพระองค์อยากกล่าวทรงยิ่งใหญ่กล่าวมาจากใจบอกกับใครใครที่ใจเรารู้ที่ใจเรารักทั้งมากมายเรามอบถวายคำสาดูดีในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไปพระเจ้าของพระเจ้านะครับจากพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่38ครับกล่าวว่าจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานถ้วยท้วนยัดแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ส่งตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นนะครับโอกาสต่อไปเป็นโอกาสของการถวายทรัพย์ครับเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ชีวิตของเราทั้งหลายยังอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาสำหรับหน้าที่การงานที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้เราทั้งหลายในช่วงสัปดาห์มีทั้งสุขและทุกข์แต่ชีวิตเราทั้งหลายได้อยู่ในพระคุณความรักของพระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่เรามีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกันยังพระวิหารของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดให้เรามีส่วนในการนำทรัพย์มาคืนยังท้องพระคลังของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรทุกมือที่มีส่วนให้ทรัพย์นี้ที่จะเจริญเติบโตขึ้นในพันธกิจของพระองค์เผื่อแผ่ไปยังผู้คนที่ขัดสนที่เขายังไม่รู้จักกับพระองค์ให้เขามีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์ผ่านทางคริสตจักรวัฒนาและขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์มาถึงเราทั้งหลายในบ่ายวันนี้พระวจนะนั้นได้ย้ำเตือนเราทั้งหลายให้ตระหนักถึงความสำคัญของพระวจนะให้เราทั้งหลายที่จะหมั่นศึกษาหมั่นเรียนรู้ขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะที่เราได้เรียนรู้ไปในบ่ายวันนี้ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการทรงนำของพระองค์ให้สิ่งที่เราเรียนรู้ไม่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปเพื่อที่เราจะสามารถไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและมีชีวิตที่จะติดตามพระองค์มากยิ่งขึ้น
จะมีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์และรักพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกๆวันขอพระองค์ทรงโปรดสถิตกับเราทั้งหลายที่จะเดินออกไปจากพระวิหารของพระองค์ให้ตลอดอีกสัปดาห์หนึ่งที่จะถึงนี้จะได้รับการทรงนำและอวยพรจากพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์เราทั้งหลายจึงขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในบ่ายวันนี้ที่เป็นวันที่อากาศดีนะครับอากาศกำลังเย็นสบายนะครับแล้วทุกท่านก็มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าด้วยใจจดจ่อฟังพระวจนะจนถึงจบนะครับโดยที่ไม่มีใครได้หลับไปเลยนะครับนะครับผมสังเกตเห็นทุกท่านนะครับไม่ทราบว่ามีพี่น้องท่านใดที่มานมัสการพระเจ้าเป็นครั้งแรกไหมครับขอช่วยแสดงตัวด้วยนะครับเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้ขอช่วยลุกขึ้นยืนนะครับมีโอกาสได้แนะนำตัวท่านเองแล้วเดี๋ยวจะมีน้องข้างหลังนะครับเอาบัตรเยี่ยมเยียนไปให้กรอกนะครับจะดูเลยครับพี่อยู่มุมข้างหลังนะครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจะรอไมค์สักครู่นะครับแล้วช่วยแนะนำตัวเองด้วยเสียงดังๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้รู้จักกันค่ะชื่อต่ายนะคะต่ายคุณต่ายนะครับครับสวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะชื่อเบลคุณต่ายคุณเบลนะครับขอช่วยปรบมือต้อนรับคุณต่ายคุณเบลครับนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการประกาศแล้วขอเชิญรับประทานอาหารว่างร่วมกันและมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นนอกจากคุณต่ายคุณเบลมีท่านใดมานมัสการพระเจ้าเป็นครั้งแรกไหมครับเดี๋ยวขอทูครับทูช่วยเอาบัตรเยี่ยมเยียนให้น้องข้างหลังสุดคุณต่ายคุณเบลเพื่อจะมีโอกาสได้กรอกนะครับจะได้เรารู้จักกันมากขึ้นครับถ้าไม่มีนะครับผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเนื่องจากเป็นเดือนแห่งการศึกษาพระวจนะใช่ไหมครับเรามีจะจัดการแข่งขันพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับเริ่มแข่งวันที่1กับวันที่8แต่ในสัปดาห์หน้าเราจะมีโอกาสได้ติวนะครับทุกท่านที่มานมัสการภาคบ่ายนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับให้ถ้าเรามีโอกาสมาเร็วกว่านี้นะครับเพื่อที่เราจะมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับแล้วต่อจากนั้นประมาณสักบ่ายโมงเราจะเริ่มมีโอกาสได้ติวซึ่งครั้งนี้เรามีโอกาสได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์นรินทร์สุรณวรัตน์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็พระธรรมวิวรณ์โดยเฉพาะจะเป็นพระพรอย่างมากเลยถ้าทุกท่านมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังและมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้านะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่สามารถจัดเวลาได้นะครับมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ติวพระธรรมวิวรณ์แล้วก็มานมัสการภาคบ่ายนะครับแล้วเพื่อที่จะเข้าแข่งเพื่อจะมีโอกาสได้เกิดใจที่อยากจะรวมทีมกันแล้วก็แข่งขันในวันที่1และวันที่8ในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับถึงขอเชิญชวนมาให้พอหอมปากหอมคอเท่านี้ครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายและฝนตกด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอยู่ทำกลางเรา